นโลกใบนี้พ่อไม่เคยทอดทิ้งคนไทย70กว่าปีใต้ร่มธงไทยให้ลูกได้เคยอาศัยอยู่เย็นกลางออกใต้อีสานเสด็จไปพระราชกรณียกิจจำเพื่อใครทำไมใช่เพื่อลูกไทยทุกคนลูกขอกราบเทพเท้าองค์ภูมิพลราชาผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยน้ำพระทัยสัญญาลูกจะตั้งใจเดินตามรอยที่พ่อบอกทาง13ตุลาไม่มีพ่อแล้วที่พ่อบอก